และวันนี้ครับอะไรครับนี่เลยครับอะไรครับจดหมายครับทำไมครับใครเขียนมาครับแฟนรายการของเราครับจากที่เราออนแอร์ไป1เดือนเต็มครับผมนี่มีมาแล้วเขาเขียนมาว่ายังไงครับเขียนมามุมซองด้วยด่วนเอ้าด่วนก็รีบแกะสิครับเอาแกะเลยนะจะอ่านแล้วนะอ่านเถอะครับเรื่องสำคัญหรือเปล่าเนี่ยช่วยด้วยหนูโดนกระชากกระเป๋าเฮ้ยที่สี่แยกบ้านแขกเฮ้ยมาช่วยหนูด่วนเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายตกใจไปพี่เฮ้ยเดี๋ยวไปไหนล่ะครับก็ไปช่วยเขานี่ไงเขาโดนกระชากกระเป๋าโอ้โหป่านนี้ไปถึงไหนต่อไหนแล้วดูนี่เมื่อไหร่เนี่ยเขาเขียนมาเมื่อไหร่อุ้ยเพิ่ง2อาทิตย์ที่แล้วนี่เอง2อาทิตย์โอ้โหไปต่อไหนต่อไหนแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ทันแล้วครับคุณผู้ชมครับเรื่องด่วนขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่ส่ง EMS มาครับ EMS ก็ไม่ทันเอาเหรอเออทีหลังนะครับอยากให้เราช่วยเหลืออะไรมีเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรเนี่ย อยากเขียนจดหมายครับคุณฟูจิเนี่ยเขาบอกมาว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเครื่องที่สามารถส่งสัญญาณได้อย่างทันท่วงทีเฮ้ยจะทันใจหรือเปล่าเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายปุ๊บปุ๊บไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจวินาทีนั้นเลยเป๊ะเลยเหรอเป๊ะเลยครับอยากเห็นนะแถมยังสามารถติดตามของที่หายเนี่ยไปได้อีกด้วยอุ้ยแม่เจ้าอยากดูไหมครับอยากดูสิครับรีบๆเลยครับคุณฟูจิช่วยด้วยตอนนี้เนี่ยผมมาอยู่ที่ตึกชินจูกุซึมิโตโมอยู่ใจกลางเมืองชินจูกุเลยและที่นี่เป็นตึกชั้น22ครับที่นี่มีอโนเอชั่นที่น่าสนใจเรียกว่าปุ่มเตือนภัยข้างในเป็นยังไงไปดูกันครับคุณจอบどなたですか？あの、名前を教えて。อ้าวหาอะไรอยู่ครับฟูจิซังคุณผู้หญิงก็ตกใจแล้วล่ะครับคงจะนึกว่าเป็นช่างที่ไหนมาเอาให้เร็วเลยเกิดอะไรขึ้นนั่นยังไงล่ะบอกแล้วไวๆให้ไวเป็นเรื่องก็ไม่ล่ะคุณฟูจิให้กันเองเคลียร์กันเองเลยละกันนะครับผมไม่เกี่ยวごめんなさい予約したものなんですけどいや全然ねあのタイのテレビが振り下げですねはいあごめんなさいねโอ้ยเฮ้ยทำไมเขาคิดว่าผมเป็นขโมยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยซีก็สิอ๋อเขาบอกว่ากดปุ่มอะไรไม่รู้ก็นึกว่าเราเป็นผู้ร้ายผมก็หยิบนามบัตรช้าไปหน่อยพอหยิบช้ากันเขานึกว่าเป็นขโมยเลยโอ้ตื่นเต้นเลยซีก็สิซีก็สิโอ้เนี่ยแตกเลยอ่ะขวัญเอ้ยขวัญมาฟูจิซังเกือบได้ไปนอนมุ้งสายบัวของญี่ปุ่นแล้วไม่ล่ะน่าสงสารโอ้โหครับอันนี้ฮะสีชมพูเนี่ยทำให้ผมเนี่ยเกือบจะกลับบ้านกลับเมืองไทยไม่ได้เลยนี่แหละครับคือปุ่มเตือนภัยคนญี่ปุ่นเป็นชาติที่ชาวโลกให้การยอมรับว่าเป็นชาติที่รักษากฎระเบียบและวินัยอย่างเข้มแข็งมีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งคนญี่ปุ่นเขาปลูกฝังกฎ3ข้อตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือ 1. ไม่ขี้หกเอ้ยไม่พูดโกหก 2. ทำตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 3. ไม่เอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองความปลอดภัยของคนที่ญี่ปุ่นเกิดจากความสามัคคีของคนในชาติที่ช่วยกันสอดส่องดูแลถึงแม้ระบบความปลอดภัยของญี่ปุ่นจะดีอยู่แล้วแต่ Innovation ปุ่มเตือนภัยนี้สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรกันล่ะที่มาที่ไปของปุ่มเตือนภัยนะครับเมื่อสมัยก่อนนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยปุ่มเตือนภัยเนี่ย เมื่อกดแล้วมันมีเสียงดังทำให้ผู้ร้ายเนี่ยฮะรู้ตัวทันอาจจะหนีได้ทันปัจจุบันนี้ใช้ปุ่มเตือนภัยกดแล้วไม่รู้ตัวก็สามารถเตือนภัยให้คนเนี่ยมาช่วยเหลือโดยที่ผู้ร้ายไม่รู้ตัวได้ครับนี่ก็คือปุ่มเตือนภัยสำหรับการใช้งานของ Innovation ปุ่มเตือนภัยนี้ก็ไม่ยุ่งยากครับเพียงแค่โหลดแอปพลิเคชันของ BB Camera หลังจากโหลดเสร็จแล้วก็เปิดบลูทูธของปุ่มเตือนภัยเพื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันจากนั้นก็ลงทะเบียนตามข้อกำหนดแล้วใส่เบอร์โทรศัพท์เครื่องที่ต้องการแจ้งเตือนไปข้อมูลการลงทะเบียนของเราก็จะเข้าไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของผู้ผลิต Innovation ปุ่มเตือนภัยสำหรับ1ปุ่มเตือนภัยนั้นสามารถแจ้งไปยังเบอร์ที่เราต้องการเพียง1เบอร์เมื่อเกิดเหตุอันตรายผู้ถือปุ่มเตือนภัย
จะกดส่งสัญญาณไปเบอร์ที่ลงทะเบียนไว้เสียงโทรศัพท์ก็จะส่งเสียงสัญญาณและสามารถแจ้งพิกัดได้เลยว่าผู้กดอยู่ในตำแหน่งใดนอกจากนั้นสัญญาณดังกล่าวก็จะแจ้งไปยังสถานีตำรวจใกล้เคียงเพื่อให้มาช่วยเหลือได้ทันเวลาสุดยอดจริงๆ Innovation ปุ่มเตือนภัยเมื่อลงทะเบียนครบถ้วนกระบวนความแล้วก็ต้องทดลองแล้วล่ะครับว่าจะเจ๋งจะล้ำขนาดไหน Go 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 โอ้โหเปิดประตูไม่ดูจังหวะเลยเป็นไงล่ะโดนไป1ดอกแล้วไงแล้วพี่แกเป็นใครเนี่ยอยู่ๆแอบดอดเข้ามาเอาเงินมานี่เฮ้ยนี่มันไอ้โจร500มีหน้าล่ะแอบย่องเข้ามาแล้วมาปล้นน้องคนสวยหวานใจของผมนั่งอยู่คนเดียวด้วยน่ะสิช่วยด้วยช่วยด้วยปล้นจนเฮ้ยโจรปล้นเอ้านั่นฟูจิซังใส่ไม่ยั้งเลยนะครับสงสัยอัดอั้นมานานหลายวันเอาให้สบายใจเลยละกันแต่สงสัยก็ลองมีความสุขเลยไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นฮะหนุ่ยจังไม่ต้องรีบฟูจิซังใจเย็นๆ เวลารูดซิประวังหน่อยครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนเกิดอะไรขึ้นขโมยเหรอเชื่อหัวไอ้เรืองเลยมาทันเวลาเป๊ะพระเอกของเรามาช่วยหญิงสาวผู้น่ารักไว้อย่างทันท่วงทีเป็นเพราะปุ่มเตือนภัยนี่แหละที่ทำให้แจ้งเตือนไปยังผู้ที่เราต้องการขอความช่วยเหลือ3เดือนเนี่ยมีคนซื้อไปแล้ว 5,000 เครื่องใครที่ใช้บ่อยๆนะครับบอกว่าผู้หญิงแล้วก็เด็กๆนะครับคุณพ่อคุณแม่จะซื้อให้นะครับเขาบอกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ปลอดภัยอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ยังอยากจะให้ปลอดภัยมากกว่านี้ก็คือปลอดภัยทางด้านจิตใจด้วยครับถือไว้ถ้าเกิดเป็นปัญหาอะไรเนาะสามารถกดได้เมื่อนั้นเลยสมมติตัวเองอาจจะหกล้มหรือช่วยตัวเองไม่ได้หรือป่วยกระทันหันก็กดได้เหมือนกันไม่ได้หมายถึงว่าผู้ร้ายมาแล้วจะต้องกดอย่างเดียวครับแหม Innovation ปุ่มเตือนภัยนี้คุณสมบัติของมันครบถ้วนจริงๆเลยนะครับนอกจากจะให้ความปลอดภัยแล้วเนี่ยยังช่วยเหลือคนแก่เวลาอยู่บ้านคนเดียวหากเป็นอะไรไปเนี่ยก็สามารถเรียกลูกหลานให้มาช่วยได้เลยแล้วต่อไปเขาจะพัฒนาให้มันสามารถวัดอุณหภูมิในร่างกายได้อีกด้วยหากเครื่องจับความชื้นสูงก็จะส่งสัญญาณมาที่มือถือเพื่อให้ดื่มน้ำหรือไปพักผ่อนซะเจ๋งอ่ะขอสักอันนะมาโมโตโมยูสโกเนมัสอักเสบไงความปลอดภัยในชีวิตนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหาซื้อด้วยเงินไม่ได้อย่าคิดซ่ากับปุ่มเตือนภัยแต่ระวังปลอดภัยไว้เป็นดีที่สุดครับระวังตัวไว้ก่อนครับพบกับช่วงอันโนนแน่ว้าวในสัปดาห์นี้พาไปพบกับนักประดิษฐ์เอ็กตรีมแห่งท้องนาคุณสุรินทร์พันธวงศ์จากจังหวัดนครพนมผู้ประดิษฐ์รถไถนาสายพันธุ์ใหม่วิบากคันไทยครับขอสวัสดีครับเล่นสื่อสั่งสอนผมมีแนวความคิดประดิษฐ์เครื่องมือทำการเกษตรจากรถไถนาเดินทางแปลงร่างเป็นนั่งขับทำงานได้สารพัดเพราะนั่งขับสบายไปนู่นไปนี่จิตใจเพลิดเพลินเพราะไม่ได้เดินผิดพันเห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมเพียงนำเครื่องไถนาแบบเดินตามต่อพ่วงกับมอเตอร์ไซค์วิบากดูสิครับอย่างกับไอ้มดแดงมาเองเลยทีเดียวมอเตอร์ครอสกันองนาเลยนะเนี่ยทุกพื้นผิวกรุกระรถคันนี้สามารถลุยได้หมดจะขับลงนาไปไถดินหรือแม้กระทั่งตัดหญ้าครบเครื่องในหนึ่งเดียวเรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสุดล้ำดัดแปลงขึ้นมาเพื่อช่วยทุนแรงชาวนาอย่างแท้จริงลงทุนก็ไม่แพงมากแถมท่าทางจะขี่มันซะด้วยนะเนี่ยสุดยอดไปเลยนะครับคุณพี่ส่วนคุณผู้ชมท่านใดมีสิ่งประดิษฐ์เจ๋งๆไอเดียล้ำๆขอแนะให้คุณอัดคลิปไม่เกิน1นาทีบอกชื่อวิธีใช้และปริหารต่อโลกใบนี้จากนั้นแนะเข้ามาที่ Facebook Fanpage Innovationลุ้นรับเสื้อยืดสุดล้ำจาก Innovation และตุ๊กตาก็จิจากกวาตาทองทุกสัปดาห์แน่แจ๊
คนรอคอยกับสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนรักรถความปลอดภัยจะยิ่งทวีคูณไม่ต้องกลัวรถหายกันอีกแล้วกลับมาหากันในสนามลั่นทุ่งกับสิ่งประดิษฐ์คิดทำไมช่วงหน้าสักครู่ครับอนุ